ไรวันนี้เข้าเกมมาแฟชเซลชุดนักเรียนชายปี2011นักเรียนหญิง2011ราคาโอ้ยเย็ดแม่นี่ขนาดราคารถนะเนี่ยเฮียชุดหนึ่งก็ร้อยกว่า2ชุดแม่งตีเกือบ300กว่าเย็ดโตขอผ่านขอผ่านโอเคสวัสดีนะครับดูกับมาสเตอร์กับมินิเกมเทรนเนอร์นะครับกับเดบันที่15พฤษภาคมปี2511นะครับโอเคมาอยู่หน้ากับลีเขียวที่ไม่มีดาวไอ้เหี้ยตอนแรกอันนี้ขอเล่าก่อนเรื่องลีกนะคือหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์ลงลีกนานมากก็คือหยุดที่เขียว3ดาวใช่ไหมผมก็มีบางไม่ใช่วางวันมีวันนึงผมไปแอบเล่นไงสอบขึ้นฟ้าตกกลับมาเขียว2ดาวเว้ยแล้วกูก็นั่งปั่นใหม่จนเขียว3ดาวใหม่นั่งปั่น3ดาวเสร็จกูไม่เล่นมา2อาทิตย์เนี่ยเหลือแค่นี้ไม่เล่นมา2อาทิตย์เหลือแค่นี้ยันโธ่เหี้ยกูจึ๊กเลยอ่ะกูไม่เล่นแล้วอ่ะขี้เกียจแล้วอ่ะมันทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปครับกูเข้ามาแล้วเหรอโอเคมาดูกันเลยก่อนเลยดีกว่านะเควสมีด่านใหม่นะด่านเลดนะเป็นด่านด็อกเตอร์เฮลนะครับซึ่งของรางวัลคุ้มสัตว์นะครับคุณต้องเล่นให้ได้ชุดไม่ถึงคุณต้องเล่นนะคุณจะแอบเนียนเข้าไปก็เหมือนเดิมครับเข้าร่วมกับวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับก็คือตีให้ตายแค่นั้นแหละนะโอเคเข้าหมดตัว อะไรวางร้านนี้ไม่เกี่ยวโอเคนี่เหมือนเดิมยังให้อยู่นะฮะเล่นโบลีกขั้นที่หนึ่งหมายถึงอะไรวะขั้นที่หนึ่งไม่แน่ใจอันนี้ล็อกอินครบ24วันอู้ได้กล่องเพชรป่ะกล่องเทพ3อันเนี่ยอันนี้รางวัลล็อกอินไม่แย่ให้กล่องเพชรมาก็ดีใจแล้วโอเคนะฮะคือแพทนี้มันเตรียมตัวอย่างเดียวครับเราเตรียมตังค์แน่นอนครับเตรียมตังค์มาดูร้านค้าก่อนเลยแฟลชเซลยังขึ้นมาอีกสัตว์โอเคฮะมึงดูแพ็คเกจเนี่ยมึงดูราคาอีแตกเลยดีอะนะถ้าเป็น Emperor Guard แพ็ค A นะฮะก็คิดได้แค่ตาดร.เฮล10ชิ้นกับกล่องจักรพรรดิ20ชิ้นถ้าแค่แพ็ค A นะราคา400กว่าบาทนะแล้วพัก S จะได้กล่อง Emperor ปริศนา1ชิ้นด้วยนะแล้วตราตระเฮล20ชิ้นกล่องจักรพรรดิ30ชิ้นนะเชี่ยแม่ง600เฉียด700แล้วมั้งเนี่ยไม่เฉียดเลยยังไม่เฉียดครึ่งๆอยู่โอเคสมบัติกล่องส่องสว่างคืออะไรวะอุ๊ยคืออะไรอ่ะมีปีกด้วยปีกพวกนักสัตว์นะด้านนี้บัตรเชิญทำเฮียอะไรได้บัตรเชิญไปแลกนี่ได้อ๋อน่าจะในอันนี้อีกนะแล้วก็แลกนี้ได้อีกเหรอโอ้แล้วตลาดทำอะไรได้อุ้ยตาแลกกูโอ้ my god oh my god โอ้แล้วไอ้เหี้ยผมต้องเก็บตั้ง70ชิ้นสัตว์เลี้ยงอีก50ชิ้นโอ้ my god กูรอกล่องแจกแล้วกันนะโอเคมาต่อที่กล่องจักรพรรดินะครับนี่ครับแน่นอนครับว่าอัศวินเอกแต่ส่วนใหญ่น่าจะเปิดได้ตลาดดอกเฮลกันนะครับนะ1ชิ้นแน่นอนนะ1ชิ้นอันนี้กล่องเอ็มเพอเรอร์ปริศนาที่อยู่ในแพ็ค S นะครับจะมีพวกประดับของเอ็มเพอเรอร์นะฮะก็คือวินเอกขั้น2ที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ตลาดกษัตริย์เฮลลี่ทำอะไรได้วะอ๋อแลกได้โดยตรงเลยว่ะโอ้โหกับใช้ที่ R 250,000 ทุกชิ้นเลยมั้งเนี่ยน่าจะใช่นะครับ 250,000 ทุกชิ้นเลยนะมันแยกชิ้นกันนะชายหญิงนะฮะอันนี้ถ้าดวงดีก็ ดวงดีได้ตราก็เฮลไปแดกนะครับโอเคซึ่งชุดแม่งก็สวยชิบหายเลยหน้าแพทนี้น่าจะทำวินเอกได้ง่ายขึ้นแล้วนะเนี่ยจริงๆโอเคราคามีแค่นี้นะครับไปดูราคาแลกเปลี่ยนกันแดดไม่ใช่ไม่มีแล้วมือออันนี้น่าจะเพิ่มของมาใช่ไหมเนี่ยน่าจะเพิ่มของมานะดูหน้ามันเยอะขึ้นโอเค
จำเดือนน่ามีสัตว์เลี้ยงมาใหม่ก็ไปดูในนี่นะโอเคเพิ่มปีของเมลลิสมาแล้วอันนี้ก็เซตอะไรเนี่ยนักเวทลูนเอโรจ้ะแม่งเอ้ยอ้าวใช้ไอ้พวกนี้หรอนั่นแหละเหี้ยแต่กูไม่มีสักชิ้นเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วเว้ยนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเสร็จโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะไฟนอลวอลแค่นี้2 3อ่ะเฮ้ยนี่ไงเอมเพอเรอร์นี่ไงอ๋อมีสามารถแลกได้3ทางเออนะ3ทางโหเทียบเลยก็คือทางแรกนะฮะก็ใช้ตราด็อกเฮลนะฮะประมาณ300ทุกอันเลยมั้งเนี่ยใช่300ทุกอันเลยอันนี้ก็อย่างที่2นะครับก็คือใช้พวกชิ้นส่วนของอัศวินเอกขั้นที่1นะครับแล้วก็ตราดอทเฮลเข็มผู้กล้าแล้วก็หินดันเจียนทางที่3ก็คือใช้ตรากษัตริย์เฮนรี่นะครับทุกอันเลยโอเคนี่สร้อยอะไรเนี่ยสร้อยเพลย์โอ้ตีใช้ได้อยู่นะโอ้แต่ใช้ได้ต้องใช้10อันไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะอันนี้ใช้ตราดอทเฮลนะฮะแลกได้เลยว่าอันนี้เทพนักสัตว์อันที่2เอ้ยเทพ12นักสัตว์นะครับนี่ไงบทถึงสองสวรรค์เราสามารถอ๋อเอาการ์ดที่แบบเปิดกระเกลือมาแลกนี่ได้อีกนะเอ๊ะฮะพอเข้าใจก็คือเหรียญสามารถแลกแบบอัพขึ้นไปอ่ะดูนี่นะอันนี้คือเหรียญหมูนะเหรียญหมูเราใช้เหรียญหนูแลก และเหรียญหนูเราใช้เหรียญวัวแลกเหรียญวัวใช้เหรียญเสือแลกอย่างเงี้ยมันสลับกันไปเรื่อยๆอ่ะเออนะอันนี้ก็อินเทรนไปผมไม่สนใจซึ่งอยากได้เฮี้ยความไม่สนใจคืออยากได้เฮี้ยนะครับอะไรหลีกน่าจะมีอะไรแล้วนี่ไฟนอลวอลนะครับนี่ผมไม่ได้เก็บแต้มโอเคโอเคจะมาลองใส่ไอ้เจ้านี่ครับ Employerมันต้องใส่อันหญิงนะต้องดูดีๆอันไหนอันหญิงนี่สุดยอดปีกขยับอีกแล้วคุณแม่ปีกขยับโอเคนี่6 A O R สวยนะสวยอยู่น่าจะเป็นของ S ด้วยแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่เพิ่มมาอีกโอ้โหเพียบเลยนี้เราดูเซตเมลลิสเอสนะเกียบปีขยับจะมาลุ้นตัวจำเดือนแล้วกันนะฮะ44ใบลองดู44ใบจะได้แค่ไหนนะโอเคมาคือข้อเสียอย่างเดียวเว้ยตอนอัปเดตมันจะรีโหลดลัคกี้คือข้อเสียเหี้ยอุ๊ยกองเทพสวยข้อเสียแบบเสียหนักมากนะจริงๆอันนี้มันหมุนเล่นพอดีใกล้จะตะวันแล้วเนี่ยจริงๆจะหมดแล้วไม่ออกเลยมั้งเนี่ยเอ้ยมันนี่รวมได้อยู่น่าจะไม่ออก44ใบไม่ออกนะครับ44ใบไม่ออกโคตรเคลียร์เลยสรรหาคำไม่ถูกโอเคนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพวกในอย่างนี้มันไม่มีอะไรแล้วแหละนะโอเคที่เหลือก็น่าจะไปนี่ด่านใหม่โอ้มี2อันด้วยเหลือไหมเนี่ยอ๋อถ้าพลังโจมตีใครไม่ถึง400นะฮะสามารถเข้าที่นี่ได้เป็นอีเวนต์นะนะฮะเดี๋ยวตีเท่าไหร่วะผมย้ายไปเซตโชวอนลองเปลี่ยนแบบตีให้สุดนะเท่าที่ทำได้ปึ๊บแค่นี้แหละตีประมาณ580
ข้าได้นะครับนี่ไงเขาให้เอาพลังโอ้อ๋อมันจำกัดด้วยเนี่ยก็คือถ้าเราใส่เกิน400เข้าได้แต่อันนี้ถ้าเราต่ำกว่า400จะเข้านี้แทนนะฮะจะไม่สามารถเข้านี้ได้โอ้โหมีบังคับอยู่ด้วยอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาโจมตีแล้วก็เฮลทีมมาอุทีมกายทีมอาร์ what the fuck เมื่อเริ่มโจมตีจะปรากฏคะแนนเฮลรอบทีมอ๋อคือเราต้องเลือกเอ้ยต้องยังไงวะน่าจะได้สุ่มหรือมั้งโอเคไปดูสวนดีกว่าจะได้ชัดเจนขึ้นโอเคนะโอ๊ยไอ้ตรงเทค11ปีไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ก็ตู้ใหม่โอ้ยเหี้ยตู้โคตรเท่เลยกดสิเออมีโอ้โหเหี้ยของดีทั้งนั้นเลยกี่เหรียญครับ30เหรียญกูเอาแต่มึงนี่แหละกูจะไม่เอาเหรียญใช้อย่างอื่นแล้วกูเอาแต่มึงนี่แหละนะโอ้อันนี้ครับกู5กล่องอันนี้1กล่องอุ๊ยมีสิทธิ์ได้ร้อยเหรียญด้วยเนี่ยอ้าวกูกำไรเลยเนี่ยถ้าได้นี้อันนี้กำไรกว่าได้ตังค์ด้วยอันนี้ก็อ๋อไอโฟนอสนี่กล่องจักรพรรดินะอยากได้วินเอกยังไม่ครบไงเฮ้ยนะปึ๊บอันนี้เควสของฮารุนะอ๋อมีเข้าทีมด้วยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเควสเอาหนึ่งดูเควสก่อนมีอะไรฟิงเข้าร่วมคณะเดินทางอ๋อคือกดเข้าร่วมทีมใช่ไหมอะไรวะเจ้าทำอะไรในจะทำอะไรช่วงสุดสัปดาห์อะไรนะกูจะอ่านตรงนี้เนื่องจากเรามีเวลาน้อยมาเริ่มสัมภาษณ์กันเถอะโอ้โหกูอยู่คนเดียวอยู่แล้วหากเกิดได้อีกครั้งจะเกิดเป็นอะไรเอ้าว่ามีเชิงกลตีนมนุษย์หากมีเพื่อนยืมเงินก้อนใหญ่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเทววะกูไม่ให้อยู่แล้วใครไปยืมกูไม่ให้แต่ขวางเลยเมื่อกี้หากมีคนแก่อยู่ตรงหน้าในขณะใช้ขนส่งมวลชนหากมีคนแก่อยู่ตรงหน้าในขณะใช้ขนส่งมวลชนคือยังไงหมายถึงแบบบนรถเมย์อย่างเงี้ยเหรอแล้วแบบกูนั่งอยู่แล้วเห็นคนแก่เดินขึ้นรถเมย์มากูต้องลุกให้นั่งอย่างนี้ใช่ไหมกูแกล้งหลับ เธอเป็นคนยังไงสำหรับเพื่อนไม่ กูไม่มีเพื่อนนะโอ้ยนั่นทีมาเอาวะตอนนี้ยังไม่รู้แต่พวกเราผ่านไปได้แน่โอ้มีบนหัวเลยว่ะทีมอาทีมมาอุทีมกายว้าเยอะฟ้าว่ะมีบนหัวเลยว่ะได้กี่เหรียญนะไม่รู้ผู้อยากได้ดูสถานการณ์ปัจจุบันว้าเดี๋ยวมึงขอทำความเข้าใจก่อนนิดนึงนะแล้วหนึ่งวิธีมาอุเอ้าทีมอาร์ไอ้เหี้ยแม่งท้ายสุดเลยสัตว์ที่โลจบละได้รางวัลระดับขั้นอุ้ย10ชิ้น1ชิ้น10กล่องวู้30ชิ้น1กล่อง2กล่อง2กล่องอุ้ยเนี่ยเด็ดมากต้องถึงขั้น7เลยเหรอความช่วยเหลือคืออ๋อคะแนนเขาช่วยเหลือสามารถแลกได้ใช่ไหมอ๋อคือเอาเหรียญอันเนี้ยพลังมาแลกเป็นคะแนนอันนี้ตู้หมุนไข่แล้ววะภาษาเหี้ยเนี่ยอ๋อนี่ข้างล่างโอ๊ะหวานข้างบนเฮ้ยยังไม่มีใครหมุนได้นะนี่กล่องเงินส่วนร่างกายนี่1กล่องเออก็ของดีทั้งนั้นเลยนะยกเว้น XP นะ 20,000 10,000 200,000 โอ้อันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอยู่ 200,000แล้วก็พวกของโคนอสนะอยากได้อยู่เพื่อใช้คะแนนมาหมุนนะเนี่ยตู้คโครโต้นะอุ้ยที่กล่องนี่ว่ะคีออสนี่ได้ผลึกอ้วนนี่ก็นี่ส่วนศีรษะอ๋อนี่เป็นตู้ทีอาร์แทนนะโอเคมาดูตู้สีม่วงอาร์โตรฟอสอุ้ยได้คำที่ฐานโอ้ my god มีกล่องเทพด้วยน่าจะอันนี้น่าจะดีที่สุดเลยมั้งเนี่ยกล่องบรรดาตูนนะคะแนนยังไม่มีเท่าไหร่ยังมีไม่เท่าไหร่นะก็เลยนี่
ก็เนี่ยผมงงเนี่ยเริ่มโจมตีบล็อกคนแดนบล็อกก็เฮลคะแนนบล็อกก็เฮลหรืออย่างเนี่ยเออมีเควสข้างๆอีกอ๋อของที่เถื่อนที่เถื่อนที่เถื่อนให้เราไปตีบล็อกก็เฮลใช่ไหมปุ๊บเควสต้องดูตรงเนี้ยผมเข้าใจผ่านเรดบอสใช่ด้วยครั้งนะก็จะผ่านเควสเรื่องของผมทีม R นะทีม R น่าอายคนนี้ก็ทีม R ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูมีเหรียญอีกอันไหมเข็มกัดนักวิ่งอ่ะไม่มีหรอจบแล้วเฮียแป๊บหนึ่งเอ้าทำไมถึงทำกับกูได้อุ้ยเดี๋ยวก็ได้อยู่กูก็เอาอ่ะทวิงเฮ้ยเก็บไว้มีแล้วเฮ้ยเออช่างแม่งโอเคให้เราจะไปเล่นเลดบอสด็อกเตอร์เฮลกันนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีเฮียอะไรกันกูเนียนในห้องเจอพีทด้วยเนี่ยเฮียเนียนในห้องคัด700ได้เฮียอี้กดแล้วกูเนียนบอกแล้วกูเนียนตีน้อยแต่ก็ตีนะตีน้อยแต่ตีนะครับหรือได้กูได้บุกเบิกครบเซตมาแล้ว ครั้งแรกใช่สนามต้นเฮลสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งฮะถามจริงหนึ่งครั้งอ้าวจบแล้วกูไม่ผ่านแล้วกูตายแล้วโอ๊ะกระตุกเลยคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรโอ๊ะโอ๊ะเดี๋ยวชนนั่งไว้ก่อนกูก็กระตุกเหมือนพึ่งมึงเห็นนี่แหละโอ้ยเฮ้ยปกติจำไม่ปกติโอ้ดอกเฮลต้นเลยอ่ะมันตัวสูงกว่าพวกกูอ่ะโอ้ยอุ้ยเด่นเลยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยบอลที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โอเฮ้ยตีได้แล้วโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูกระตุกกูตกจริงจังเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยกูชนไม่ได้เฮ้ยกูชนไม่ได้โอ้ยแหลกเออกูว่าใช่กูตีไม่ได้เลยเนี่ยดูดิโอ้โหเยี่ยมคนหนูไอ้ตับจะตายอะไรวะไอ้ที่ตาแรกสุดงงวัดโอ้ my god โอ้ my god มึงมาอีกแล้วโอ้โหไอ้ที่ตกไปเลยโอ้โหมาแล้วไอ้บอสเฮียนี่เฮียเลือดกูครึ่งหลอดแล้วเฮียจะเหลือทันไหมเนี่ยโอ้ยตีได้หรอวะเดี๋ยวกลัวโอ้แต่ตีไม่ได้กูตีไม่ได้กูยังงงอยู่หนึ่งโอ้เขารู้สึกเหมือนกูเล่นไอเกมจรวดเทียนั่นน่ะโอ้น่ากูตีไม่ได้ว้ายโอ้ตีได้แล้วตีไม่ได้อีกอ่ะเฮ
เหี้ยอะไรวะหรือมันเป็นเกมวะอยู่ที่เกมแน่เลยใช่ไหมมันคงไม่เกี่ยวอะไรกับกูโอ๊ยกูจะตายแล้วเครื่องที่นี่คืออะไรคืออะไรไม่รู้โอ้โอ้เดี๋ยวตาสามนาทีเหรอเหี้ยกูเบื่อตายเลยเนี่ยต้องดูมันได้ของแค่ไหนคนอื่นก็ชนได้กูชนไม่ได้กูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วเหลือ16กูตายเด้อตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วอ้าวชิบกูหลบอ้าวเนียนเนียนเนี้ยเนียนเนียนเนียนทำมันตีไว้โอ้ยโอ้ยโอ้มันไม่ลดเลือดนี่หว่ามันชนเฉยเฮ้อเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็ปิดอีกรอบใช่ใช่งั้นกูมีคลิปไว้ลงก่อนโอ้ยโอ้ยมันชนได้เลยตอนนี้โอ้ยหำโอ้ยไอ้เครื่องนี่คืออะไรอุ้ยกูจะตายไหนไม่ตายกูตายแล้วชุบไม่ได้เหรอเหี้ยเผื่อกดยกเลิกอัดเมื่อกี้นั่นเลยอัดต่อเฮ้ยชุบไม่ได้จริงจังว่ะกูต้องดูพวกมึงเล่นกันสินะจบแล้วชนไม่ได้ด้วยแหละเฮี้ยไม่รู้เป็นไรคือกูว่าเซิร์ฟอาการหนักเลยเฮียกดเข้าห้องไม่ได้จริงจังนะกูต้องมีปิดใหม่อ่ะจริงๆโดนด่ายับแล้วแหละในเฟซอ่ะเชื่อดินะโอเคแค่นี้แหละเอาละว่าขึ้นเริ่มเกมแล้วไอ้เฮียโคตรดีเลยจบแล้วเฮีย